วันนี้มาดูหนัง5เรื่องนะครับที่ถ่ายทำให้เห็นวงเวียนใหญ่นะครับเห็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินนะครับเรื่องแรกก็คือหนังเรื่องเสน่ห์บางกอกของคุณวิจิตรคุณาวุฒินะครับเมื่อปี2509นะครับคนที่ยืนตรงกลางก็คือครูพยงมุกตานะครับเล่นเรื่องนี้แหละครับส่วนที่ก้มกราบไหว้นั่นก็คือคุณชอนนะครับซึ่งเป็นดาวตลกนะครับ3คนนี้มาตามหาลูกชายนะครับที่หลงเสน่ห์บางกอกนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาก็เข้ามาทางวงเวียนใหญ่นี่แหละครับก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับเขาบอกกันอย่างนั้นนะครับในบทเห็นไหมครับวงเวียนใหญ่ก็สามารถที่จะทำให้มีหนังได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะครับเรื่องที่เสน่ห์บางกอกนี่น่าจะอยู่ในฉากนี้เพียงแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กลับออกไปนะครับนี่มุ่งหน้าออกไปทางลัดย่านะครับเพราะว่าหัวม้านี่หันไปทางลัดย่านะครับแล้วก็เดินออกมานะครับก็บ้านนอกเข้ากรุงหน่อยนะครับก็คือต้องเจอรถครับนี่ปี209นะครับเดี๋ยวต่อมาจะมีอีกนะครับมีอยู่ประมาณ5เรื่องนะครับที่ค้นพบตอนนี้นะครับวันนี้ก็รวมมาให้ท่านดูนะครับดูรถบรรทุกครับของตกด้วยนะครับเรื่องที่2ที่ค้นเจอนะครับก็คือเรื่องลมรักทะเลใต้นะครับหนังปี2014นะครับของคุณถงไหสุวรรณทัศน์นะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณพนมนพพรนะครับแสดงเป็นคนหลังค่อมนะครับเดินร้องเพลงขอทานเขาแถวๆวงเวียนใหญ่นี่แหละครับแต่กว่าจะรู้ว่าเป็นวงเวียนใหญ่นะครับก็ถุงโชคดีนะครับเคยเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ตะเนินออกมานะครับแล้วถึงบริเวณด้านนอกนะครับถึงจะเห็นตัววงเวียนใหญ่นะครับดูคุณพนมนพพรนะครับร้องเพลงไปนะครับเพลงเสียงสะดุดหมดแล้วนะครับวันนี้ตัดให้ดูแต่ภาพนะครับนี่ครับออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็มาขอทานนะครับนี่พ่อค้าแม่ขายนะครับเต็มนะครับสมัยแต่ก่อนก็ขายกันได้นะครับปัจจุบันนี่ไม่มีแล้วนะครับเห็นนะครับหัวมาก็หันไปทางลาดย่านะครับคุณพนมนพพรก็ข้ามถนนมานะครับรถเมย์วิ่งอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เห็นไหมครับข้างหลังก็มุ่งดูนะครับจริงๆเวลามีคนเดินร้องเพลงอย่างนี้ไม่มุ่งนะครับแต่นี้เขาถ่ายหนังนะครับเขาก็เลยมุ่งกันนะครับก็นี่คือเรื่องลมรักทะเลใต้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งสั้นๆนะครับนี่คือเรื่องอ้อมอกเจ้าพญานะครับก็ขับรถมานะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นวงเวียนใหญ่นะครับแล้วที่กล้องก็ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับคัตเอาโฆษณาหนังเรื่องเชียงตุงนะครับที่อยู่ที่ตึกนะครับนี่ถ่ายนี่มองไปทางท่าพระนะครับเพราะว่าหัวม้านี่หันไปทางลัดย่านะครับก็จะเป็นถนนที่ไปทางท่าพระแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องจำเลยรักครับเมื่อพระเอกหลอกนางเอกขึ้นรถเบนซ์คันนี้ไปนะครับก็มุ่งหน้าที่จะไปภาคใต้นะครับสมัยก่อนภาคใต้ต้องข้ามสะพานพุทธนะครับแล้วก็ไปทางวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็เข้าสู่ถนนเพชรเกษมนะครับแล้วก็วิ่งลงใต้นะครับยังไม่มีถนนพระราม2นะครับต้องวิ่งไปทางนครปฐมนะครับรถคันนี้เขาก็เลยต้องมาอ้อมที่วงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็เข้าสู่ถนนเพชรเกษมเพื่อที่จะไปทางจังหวัดนครปฐมนะครับอ้อมน้อยอ้อมใหญ่สามพรานอะไรพวกนั้นแหละครับและนี่ก็คือเรื่องจำเลยรักนะครับที่ถ่ายให้เห็นวงเวียนใหญ่อยู่นิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่4ครับเรื่องที่5ก็แป๊บเดียวนะครับนี่ถ่ายจากฝั่งที่อยู่ฝั่งสำเร็จนะครับที่มุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่นะครับแต่ว่าสั้นแค่นี้ก็มีค่านะครับเดี๋ยวผมจะทำภาพช้าให้ดูนะครับเห็นรถ2แถวนะครับ82นะครับเห็นไหมครับมุ่งหน้าไปพระประแดงนะครับรถเมย์สาย43ไปวัดสิงห์นะครับแล้วก็รถบขสนะครับที่มาจากสายใต้ที่อยู่นครหลวงนะครับวิ่งมาจอดป้ายตรงนี้แหละครับเพื่อที่จะเป็นป้ายรับคนที่วงเวียนใหญ่นะครับก่อนที่จะมุ่งไปทางสำเร็จดาวคะนองครับป้ายนี้จะเป็นป้ายชุมชนใหญ่เลยนะครับมีโรงหนังนะครับสมัยก่อนก็โรงหนังสุริยาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่ใกล้ๆสถานีวงเวียนใหญ่นะครับโรงหนังไทยรามาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเข้าไปในถนนในซอยนั้นจะมีโรงหนังฮาวายอยู่ด้วยนะครับส่วนโรงเฉลิมเกียรติก็ไปทางลัดย่านนะครับอยู่หัวมุมนะครับ